บรอกโคลีกับครีมเห็ดที่เรียนกันตอนนี้ออกมานอกตึกแล้วแล้วก็ค้นพบว่าท้องฟ้าครึ้มมากวันนี้มีท่าทีว่าจะฝนตกหลังจากคือมาอยู่ที่เนี่ยฝนตกแค่สองสามวันเฮ้ยทุกคนมันตกแล้วมีปล่อยๆนิดนึงเดี๋ยวเรารีบเดินไปที่ห้องดีกว่าจะเป็นโซฟาที่นั่งตอนนี้อยู่ในตึกที่เรียนแล้วก็ข้างหลังเนี่ยก็คือมันก็จะเป็นทางเดินยาวแล้วก็จะเป็นห้องย่อยๆก็จะเป็นเลเวลต่างๆอะไรนี้ห้องหนึ่งก็จะมีประมาณ10กว่าคนตอนนี้ยังเช้าอยู่เลยยังไม่มีคนอันนี้ก็จะเป็นบอร์ดพวกแอคทิวิตี้ต่างๆที่เขาก็มาประชาสัมพันธ์อย่างเช่นแบบอย่างเช่นอันนี้ก็เป็นชมรมแดนซ์เต้นอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไปจอยได้ถ้าอยากอะไรประมาณนี้ก็คือคอมมอนรูมเป็นไมโครเวฟตู้เย็นอะไรอย่างนี้ที่เผื่อแบบใครเอาข้าวกลางวันมาก็เอามาเวฟได้เอามาฝากในตู้เย็นซึ่งเราก็ไม่เคยเปิดตู้เย็นดูนะมันมีอะไรไม่มีอะไรเลยมีน้ำหนึ่งขวดตรงนี้ก็เป็นที่นั่งเผื่อแบบใครขี้เกียจออกไปกินข้าวข้างนอกก็เวฟข้าวเสร็จก็กินตรงนี้ได้เลยอันนี้ก็คือเครื่องปรินเตอร์ก็คือเราจะต้องเอาบัตรนักเรียนอะมาเชื่อมกับเครดิตการ์ดแล้วก็สั่งพิมพ์ที่เครื่องนี้ได้เลยซึ่งถ้าเราก็ยังไม่เคยใช้แต่มันก็ดูแบบมีความไฮทงไฮเทคอยู่จะบอกว่าตอนนี้ข้างนอกอะฝนตกแล้วก็เป็นความโชคดีมากที่เดินออกมาเร็วตั้งแต่ยังไม่8โมงคือเราจะเริ่มเรียนกันตอน8โมงครึ่งแล้วปกติเนี่ยก็จะออกมาจากห้องประมาณ8โมง20มาถึงนี่ก็พอดีแต่ว่าวันนี้คือออกมาตั้งแต่7โมงครึ่งมั้งแล้วก็ฝนตกแล้วตอนนี้ข้างนอกก็คือฝนตกอยู่โชคดีมากที่ออกมาทำคลิปอันนี้ก็คือโรงเรียนของเราเองซีนาร่าอิมเมจคือห้องเรียนที่เราเรียนอยู่ก็จะมีเรียนกันอยู่ประมาณ10คนแล้วก็นั่งอยู่ตรงนี้ตอนนี้อยู่ในห้องเรียนแล้วแล้วก็ยังไม่มีใครมาเลยเพราะว่าวันเนี้ยมาเช้ามากมากเพราะว่าตั้งใจจะเดินมาให้ดูแบบไม่มีคนเพราะว่าเดี๋ยวคนเยอะแล้วก็จะเขินเดี๋ยวจะให้ดูอันนี้ก็คือกระดานเรียนนั่นเองพอดีว่าสมาร์ทบอร์ดมันบังอยู่ก็เลยเข้าไปดูไม่ได้แล้วจ้ะก็จะเป็นแบบโฮมเวิร์กชั้นบ้านของอาทิตย์ที่แล้วอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นหัวข้อที่เรียนอันนี้ก็คือของอาทิตย์ที่แล้วทั้งหมดนี่ก็คือรายชื่อนักเรียนในห้องนี้ทั้งหมดมีอันนี้ก็คือออยอินแล้วก็อันนี้คือเพื่อนบอกให้เขียนชื่อภาษาไทยให้ดูหน่อยก็เลยเขียนให้ทุกคนเลย อันนี้ก็เป็นตารางคะแนน
pronunciation chart เอาไว้ฝึกออกเสียง vowel sound consonant อะไรอย่างนี้ก็เป็นโต๊ะแมกกาซีนนิตยสารต่างๆที่ทีเชอร์ก็บอกว่าให้ยืมเอาไปอ่านกันได้เอาไว้ฝึกอ่านอะไรอย่างนี้ส่วนบอร์ดตรงนี้ก็เป็นพวกแบบ grammar tense ต่างๆกริยาสามช่องให้เอาไปซีล็อกกันได้อันนี้ก็คือตารางเรียนก็คือจะเรียนวันจันทร์ถึงศุกร์ตั้งแต่ 8:30 นถึงบ่ายๆส่วนวันพุธเนี่ยเขาจะพิเศษกว่าเพราะว่าตอนกลางวันเนี่ยเขาจะเลิกเร็วแล้วก็เป็นบาร์บีคิวมีบาร์บีคิวฟรีกินทางมหาลัยก็เวลาก็จะไม่เหมือนเพื่อนประมาณนี้ส่วนอันนี้ก็คือตารางออกกำลังกายของยิมที่นี่เขาก็จะมีแบบกรุ๊ปเอ็กซ์เซอร์ไซส์มีแบบบ็อกซิ่งโยคะอะไรอย่างนี้เราก็ไปจอยได้ตอนนี้เลิกเรียนแล้วกินข้าวเสร็จแล้วแล้วก็เย็นแล้วแต่กำลังจะไปยิมตอนนี้วิ่งเสร็จแล้วแล้วก็เป็นเวลา5โมงครึ่งเดี๋ยวจะไปหาข้าวกินตอนนี้มืดแล้วข้างหลังมืดมากห้องแล้วแล้วก็อันนี้คือข้าวเย็นวันนี้เป็นบุฟเฟ่12เหรียญแล้วก็ตักอะไรก็ได้วันนี้ก็เลยตักมาเป็นยากิโซบะมีข้าวมีแกงกะหรี่มีปีกไก่หิวมากทานแล้วนะคะอิตาดะคิมัสตอนนี้อาบน้ำจะผมเสร็จเรียบร้อยแล้วพร้อมนอนเจอกันใหม่คลิปหน้า